สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยครูเพ็ญพักประทุมสายในเครือโรงเรียนมาริวิทย์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันในหัวข้อความร้อนและทฤษฎีจลของแก๊สค่ะต่อไปเราไปดูตัวอย่างการคำนวณกันนะคะตัวอย่างที่1จงหาพลังงานความร้อนที่ทำให้เหล็กมวล200กรัมที่อุณหภูมิ7องศาเซลเซียสมีอุณหภูมิสูงขึ้นเป็น27องศาเซลเซียสโดยกำหนดให้ค่าความร้อนจำเพาะของเหล็กเท่ากับ450จูลต่อกิโลกรัมคูณเคลวินสิ่งที่โจทย์บอกมานะคะก็คือมวลในหน่วยกรัมดังนั้นให้เราเปลี่ยนเป็นหน่วยกิโลกรัมนะคะเราจะได้มวลเป็น 0.2 กิโลกรัมส่วนอุณหภูมิของน้ำที่เปลี่ยนไปนะคะจาก7องศาไปเป็น27องศาดังนั้นเราจะได้อุณหภูมิที่เปลี่ยนไปก็คือ20องศาเซลเซียสค่าความร้อนจำเพาะของเหล็กหรือ C นะคะมีค่าเท่ากับ450จูลต่อกิโลกรัมคูณเคลวินดังนั้นเดลต้า Q จะเท่ากับเท่าไหร่จากสมการเดลต้า Q เท่ากับ CM คูณเดลต้า Tเมื่อเราแทนค่านะคะ450คูณ 0.2 คูณ20จะได้ 1,800 จูลนั่นคือพลังงานความร้อนที่ให้แก่เหล็กมีค่าเท่ากับ 1,800 จูลนั่นเองค่ะตัวอย่างที่2นะคะน้ำแข็งมวล5กิโลกรัมอุณหภูมิ0องศาเซลเซียสเปลี่ยนเป็นน้ำที่0องศาเซลเซียสจะต้องใช้พลังงานความร้อนเท่าใดกำหนดค่าความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลวของน้ำ333จูลต่อกิโลกรัมตัวอย่างนี้นะคะเป็นตัวอย่างของความร้อนที่ทำให้มีการเปลี่ยนสถานะสิ่งที่โจทย์บอกมามวลคือ5กิโลกรัมค่าความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลวเราใช้เป็นตัว L นะคะมีค่าเท่ากับ333จูลต่อกิโลกรัมจากสมการเดลต้า Q เท่ากับ ML เมื่อแทนค่านะคะ5คูณด้วย333เราจะได้1665จูลนั่นคือน้ำแข็งต้องใช้พลังงานความร้อนเท่ากับ1665จูลในการเปลี่ยนสถานะนะคะจากน้ำแข็งที่อุณหภูมิ0องศาไปเป็นน้ำที่อุณหภูมิ0องศานั่นเองค่ะตัวอย่างที่3ให้พลังงานความร้อนแก่น้ำแข็ง2กิโลกรัมปริมาณเท่าไรเพื่อให้น้ำแข็งเป็นน้ำและเหลือน้ำแข็ง 0.5 กิโลกรัมให้ความร้อนแฝงจำเพาะของน้ำแข็ง336กิโลจูลต่อกิโลกรัมมวลที่จะใช้หาค่าความร้อนนะคะต้องใช้เฉพาะส่วนที่เปลี่ยนสถานะไปเท่านั้นนั่นคือมวลส่วนที่หลอมเหลวมีค่าเท่ากับ2ลบด้วย 0.5 เท่ากับ 1.5 กิโลกรัมนั่นเองค่ะ L นะคะ336กิโลจูลต่อกิโลกรัมจากสมการเดลต้า Q เท่ากับ ML แทนค่านะคะ 1.5 คูณด้วย336จะได้504กิโลจูลนั่นคือต้องใช้พลังงานความร้อนให้แก่น้ำแข็งเท่ากับ504กิโลจูลนั่นเองค่ะตัวอย่างที่4นำเหล็กมวล1กิโลกรัมอุณหภูมิ60องศาเซลเซียสใส่ในน้ำ1กิโลกรัมอุณหภูมิ0องศาเซลเซียสต่อมาอุณหภูมิของน้ำและเหล็กเท่ากันอยากทราบว่าอุณหภูมินี้มีค่าเท่าใดถ้าความร้อนจำเพาะของน้ำและเหล็กมีค่าเท่ากับ 4,180 และ500จูลต่อกิโลกรัมคูณเคลวินตามลำดับเรื่องนี้จะอยู่ในส่วนของการคำนวณเกี่ยวกับอุณหภูมิผสมนะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้โจทย์ให้มวลของเหล็กมาเท่ากับ1กิโลกรัมแล้วก็อุณหภูมิของเหล็กมีค่าเท่ากับ60องศาเซลเซียสความร้อนจำเพาะของเหล็กนะคะอยู่ที่500จูลต่อกิโลกรัมคูณเคลวินมวลของน้ำ1กิโลกรัมอุณหภูมิของน้ำ0องศาเซลเซียสค่าความร้อนจำเพาะของน้ำ 4,180 จูลต่อกิโลกรัมคูณเคลวินเราสมมุติให้นะคะอุณหภูมิหลังการผสมมีค่าเท่ากับ A องศาเซลเซียสซึ่งจะมีค่าต่ำกว่า60องศาเซลเซียสและสูงกว่า0องศาเซลเซียสจึงได้ว่าเหล็กจะคายความร้อนออกมานะคะเพื่อลดอุณหภูมิจาก60องศาไปเป็น A องศาเซลเซียสส่วนน้ำจะดูดความร้อนเข้าไปเพื่อเพิ่มอุณหภูมินะคะจาก0องศาเซลเซียสให้เป็น A องศาเซลเซียสค่ะ
จากกฎอนุรักษ์พลังงานจะได้ว่าเดลต้าคิวเหล็กซึ่งคายความร้อนจะเท่ากับเดลต้าคิวของน้ำซึ่งดูดความร้อนเขียนสมการได้เป็นค่าความจุความร้อนจำเพาะของเหล็กคูณด้วยมวลของเหล็กและคูณด้วยอุณหภูมิของเหล็กเท่ากับค่าความจุความร้อนจำเพาะของน้ำคูณด้วยมวลของน้ำและคูณด้วยอุณหภูมิของน้ำแทนค่า500คูณด้วย1คูณ60ลบ a เท่ากับ4180คูณ1คูณ a จะได้เป็น30,000ลบ500 a เท่ากับ4180 a a จึงมีค่าเท่ากับ 6.41 องศาเซลเซียสนั่นคืออุณหภูมิหลังผสมนะคะจะมีค่าเท่ากับ 6.41 องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะตัวอย่างที่5นะคะภาชนะปิดที่มีปริมาตร 4.15 ลูกบาศก์เมตรบรรจุแก๊สที่มีความดัน6คูณ10ยกกำลัง4นิวตันต่อตารางเมตรที่อุณหภูมิ27องศาเซลเซียสถ้าปล่อยให้แก๊สรั่วออกจากภาชนะจนความดันเหลือ1ส่วน4ของความดันเดิมและอุณหภูมิเท่าเดิมจงหาจำนวนโมลของแก๊สที่รั่วออกไปขั้นตอนที่1 นะคะเรามาหาจำนวนโมลของแก๊สที่มีในตอนแรกกันก่อนค่ะจากโจทย์กำหนดให้ปริมาตรของแก๊สมีค่าเท่ากับ 4.15 ลูกบาศก์เมตรอุณหภูมินะคะ27องศาเซลเซียสหรือ300เควินความดันของแก๊สนะคะอยู่ที่6คูณ10กำลัง4นิวตันต่อตารางเมตรค่าคงที่ของแก๊สR มีค่าเท่ากับ 8.31 นิวตันเมตรต่อมลคูณเคลวินจากสมการ PV เท่ากับ NRT แทนค่านะคะ6คูณ10กำลัง4คูณด้วย 4.15 เท่ากับ N คูณด้วย 8.31 คูณด้วย300จะได้ N เท่ากับ100โมลนั่นคือตอนแรกนะคะจะมีแก๊สอยู่100โมลค่ะขั้นตอนที่2นะคะหาจำนวนโมลแก๊สที่เหลือในตอนหลังและแก๊สที่รั่วออกไปค่ะโดยกำหนดให้ N1 ของเรานะคะหรือจำนวนโมลของแก๊สในตอนแรกก็คือ100โมล N2 เท่ากับเท่าไหร่กำหนดให้ P1 มีค่าเท่ากับ Xและ P2 มีค่าเท่ากับ1ส่วน 4x จากสมการ P1 V1 ส่วน N1 คูณ T1 เท่ากับ P2 V2 ส่วน N2 คูณ T2 เมื่อ V เท่ากันนะคะแล้วก็อุณหภูมิเท่ากันจึงตัดทอนได้จะได้สมการเป็น P1 ส่วน N1 เท่ากับ P2 ส่วน N2 แทนค่านะคะความดันแก๊สตอนแรกให้เป็น x ส่วนจำนวนโมลของแก๊สก็คือ100โมลเท่ากับ1ส่วน 4x ก็คือความดันของแก๊สในตอนหลังหารด้วยจำนวนโมลของแก๊สที่เหลือตอนหลังนะคะจะได้ n2 เท่ากับ25โมลนั่นคือจำนวนโมลแก๊สที่เหลือในตอนหลังเท่ากับ25โมลและจำนวนแก๊สที่รั่วออกไปเท่ากับจำนวนโมลแก๊สตอนแรกลบด้วยจำนวนโมลแก๊สที่เหลือนะคะจะมีค่าเท่ากับ100ลบ25เท่ากับ75โมลค่ะต่อไปเป็นตัวอย่างที่6นะคะตัวอย่างสุดท้ายของคลิปนี้นะคะออกแรง10นิวตันกดลูกสูบลงไปเป็นระยะ10เซนติเมตรถ้าอุณหภูมิแก๊สอุดมคติในกระบอกสูบมีค่าคงตัวแก๊สในกระบอกสูบจะดูดหรือคายความร้อนกี่จูลข้อนี้นะคะจะเป็นเรื่องของกฎข้อที่1ของอุณหพลศาสตร์หรือกฎข้อที่1ของเทอร์โมไดนามิกนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องของพลังงานความร้อนที่ให้กับแก๊สและทำให้แก๊สนั้นนะคะมีพลังงานภายในที่เปลี่ยนไปหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงของงานภายในระบบจากโจทย์กำหนดให้อุณหภูมิของแก๊สมีค่าคงตัวดังนั้นเดลต้า U หรือพลังงานภายในระบบที่เปลี่ยนไปนะคะก็จะมีค่าเป็น0ซึ่งพลังงานของระบบนี้นะคะก็จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของแก๊สนะคะหากอุณหภูมิเพิ่มขึ้น
เดลต้า U ก็จะมีค่าเป็นบวกหรือหากอุณหภูมิของแก๊สลดลงนะคะก็จะส่งผลให้เดลต้า U มีค่าเป็นลบเดลต้า Q ก็คือพลังงานความร้อนที่ระบบดูดเข้าไปหรือคายออกมานั่นเองส่วนเดลต้า W ก็คืองานของระบบนะคะซึ่งสามารถคำนวณหาค่าได้จากสมการของงาน F คูณด้วยระยะ F ก็คือความดันนะคะคูณด้วยพื้นที่ A ส่วนเมื่อ A คูณด้วยเดลต้า S ก็คือปริมาตรที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองหรือ V2 ลบด้วย V1 ค่ะดังนั้นนะคะเราจะได้สมการของเดลต้า W มีค่าเท่ากับ P คูณด้วย V2 ลบ V1 เมื่อความดันของแก๊สคงที่นะคะจากสมการเดลต้า Q เท่ากับเดลต้า U บวกด้วยเดลต้า W ในข้อนี้นะคะโจทย์บอกว่าอุณหภูมิของแก๊สมีค่าคงที่ดังนั้นเราแทนเดลต้า U เท่ากับ0ออกแรงกดลูกสูบลงไปนะคะการกดลูกสูบลงไปจะทำให้ปริมาตรของแก๊สลดลงเมื่อปริมาตรของแก๊สลดลงนะคะงานของระบบก็จะมีค่าติดลบนั่นเองดังนั้นเมื่อเราแทนค่าเราจึงต้องแทนเดลต้า W ติดลบนั่นเองค่ะแทนค่านะคะเราจะได้เดลต้า Q มีค่าเท่ากับลบ1จูลเดลต้า Q ติดลบแสดงว่าแก๊สในกระบอกสูบจะคายความร้อนเท่ากับ1จูลนั่นเองค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะหวังว่านักเรียนจะหมั่นศึกษาหาความรู้และทบทวนบทเรียนอยู่สม่ำเสมอสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ